สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเวกเตอร์เอาเลทครับผมวันนี้เราจะพามาดูเมนูของโปรเจคเตอร์ Epson EBE10 นะครับมันมีฟังก์ชันพิเศษอยู่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้กดเมนูนะครับมันก็จะมี Image นะครับ Image เราสามารถปรับได้ว่าเราจะใช้โหมดไหนนะครับก็คือเป็นการปรับค่าต่างๆครับโหมดอันนี้ดู Color Mode นะครับโหมดอันนี้ใช้โหมด Present อยู่เปลี่ยนเป็น Dynamic นะครับแสงมันก็จะจ้าขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็น Present มันก็จะซอฟต์ลงมาอีก Cinema ครับโหมดดูหนังอันนี้เราก็เลือกเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะครับ Backboard ก็มีนะครับมาตรฐานจะเป็นพรีเซนต์ครับส่วนพวกไบเน็ตคอนทราสต์พวกนี้นะครับพวกทินพวกคัลเลอร์ต่างๆถ้าต้องการปรับเพิ่มก็ปรับได้นะครับแต่มันก็อาจจะตามสภาพแสงครับมันก็อาจจะเพี้ยนไปนะครับออโต้ไอริสเป็นตัวปรับตัวม่านปิดแสงในการตั้งค่าคอนทราสต์นะครับแล้วก็มีซิกเนลตรงนี้จะเป็นสัญญาณมานะครับก็คือต่อมาปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกเป็นถ้าออโต้คือมายังไงก็ฉายออกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปบังคับเป็น4:3 16:9มันก็จะเปลี่ยนตามสัดส่วนที่เราบังคับไว้นะครับแต่สังเกตว่ามันจะเป็นแบ็คบาร์ครับถ้าเราปรับเป็น16:9นะครับแบ็คบาร์ก็คือดรอปไอบังคับให้เป็นแสงมาเป็น16:9แต่ว่าในส่วนที่มันขาดไปก็คือมันก็เป็นขอบดำนั่นเองนะครับนี่เป็นออโต้นะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เป็น4:3หรือว่า XGA นะครับ1024x768นะครับความละเอียดมันนะครับแอดวานก็มีให้ปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็คือจะมีซูมเนี่ยฮะจะมี e-zoom นะครับในรุ่นนี้นะครับก็คือเราสามารถใช้ซูมได้นะครับก็คือตรงนี้นะฮะพอดีมีลูกค้านะครับตั้งเครื่องไกลนะครับแล้วอยากได้แบบตั้งเครื่องไกลแล้วทำให้มันแบบสามารถที่จะใช้งานในจอสัดส่วนที่ลูกค้าต้องการได้นะครับก็มาเมนูนี้ครับเป็น e-zoom นะครับแล้วก็กดได้เลยครับอันนี้ลูกค้าตั้งไกลนะครับก็เลยต้องใช้ e-zoom ผมก็เลยแนะนำให้ใช้เมนูนี้นะครับก็คือเป็นเมนูพิเศษที่มาในรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าลูกค้าก็เอาไปเปิดวีดีโอครับเอาไปเปิดวีดีโอก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกในเรื่องของพวกฟอนต์พวกตัวหนังสือนะครับอันนี้สามารถใช้ได้นะครับก็คือเมนูที่ผมเกริ่นไว้ในต้นคลิปนะครับมาตรฐานมัน e-zoom มันจะมาคูณ 1x นะครับพวกคีย์สโตนพวกนี้นะครับมันปรับออโต้อยู่แล้วสปีดสกรีนก็แยกจอนะครับจอซ้ายจอขวานะครับก็คือต่อVGA มาอีกช่องนึงเดี๋ยวภาพมันก็จะออกนะครับสปีดสกรีนนี้ก็มีให้นะครับก็คือต่อพร้อมกันออก2จอนะครับคือคอม2เครื่องนะครับเด้งออกเลยวอลลุ่มพวกเสียงพวกอะไรนะครับ power consumption พวก test pattern อะไรก็มีมาให้นะครับก็อยู่ในเมนูนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ X10 นะครับก็จะมีให้เลือกเป็นโฮมสกรีนเราจะเอาอะไรไปใส่ไว้บ้างนะครับก็โฮมสกรีนก็คือจะมีปุ่มตัวโฮมนะครับอยู่
ตรงนี้นะครับตัวเครื่องนี้นะครับรุ่นใหม่ๆจะมีนะครับของ Epson นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดโฮมสกรีนให้ดูนะครับก็กดปุ่มโฮมนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือโฮมสกรีนนะครับพอกดมาปุ๊บเนี่ยเราเลือกมันเป็นฟังก์ชันลัดนะครับให้เราไม่ต้องคืออันไหนใช้บ่อยเราเอามาไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดิสเพลย์นะครับมีเมสเซจด้วยแบ็กกราวด์อะไรเราก็ตั้งเพิ่มเติมได้นะครับยูเซอร์โลโก้อันนี้ก็เพิ่มโลโก้ของบริษัทเราได้นะครับโดยการต่อคอมมาก่อนแล้วก็แคปเจอร์อย่างเราจะแคปเจอร์ภาพนี้ก็คือเข้ามาเมนูนี้นะครับมันก็จะเวลาเปิดเครื่องมามันจะเป็นโลโก้นี้นะครับถ้าเป็นโลโก้บริษัทเรานะครับเราก็มาแคปเจอร์ตรงนี้ฮะก็จะบอกประมาณนี้นะครับในเมนูนี้เป็น projection นะครับก็คือเราจะมาตั้งตำแหน่งของโปรเจคเตอร์อันนี้ก็คือวางพื้นด้านหน้านะครับวางแล้วก็วางพื้นเพดานเอ้ยแขวนเพดานด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีฉายหลังแขวนเพดานนะครับอันนี้ผมตั้งพื้นนะครับก็คือเมนูนี้เป็นเมนูกลับหัวนั่นเองนะครับถ้าพูดเป็นง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับพวกนี้ก็จะตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้ในที่สูงนะครับตั้งค่าเพิ่มได้แต่ส่วนมากถ้าเราใช้ในทั่วไปเราก็ตั้งปกติครับโปรเจคเตอร์ ID นะครับอันนี้ก็คือตั้งค่าในส่วนของถ้าเกิดใช้หลายเครื่องก็อาจจะต้องใช้รีโมทนะครับเป็นเครื่องต่อเครื่องมาตั้งตรงนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้สัญญาณรีโมทชนกันนะครับในการตั้งค่าภาษาก็มีให้เลือกนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับโหมด Eco โหมด Eco ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าให้ประหยัดอายุหลอดภาพเองครับแสงมันก็จะดรอปไปนะครับแต่ถ้าโหมดปกติหรือว่า Normal นะครับแสงมันก็จะเข้มตามนี้นะครับกด Eco ก็คืออายุการใช้งานหลอดภาพก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไปที่16,000นะครับพวกนี้ก็ตั้งเพิ่มเติมได้นะครับ Sleep Mode ก็ถ้าเกิดไม่มีสัญญาณเข้ามันจะปิดตัวเองใน30นาทีมันก็เราก็ปรับเพิ่มได้ครับ AV Mute กดที่รีโมทได้นะครับเพราะว่าหน้าเลนส์มันไม่มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้ตัดออกไปนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลตัวเครื่องตรงนี้นะครับหมดแล้วครับในส่วนของเมนูนะครับในการตั้งค่าตัว Epson E10 นะครับ E10 ความสว่าง 3,600 ลูเมนนะครับจะมีพอร์ตอยู่ประมาณนี้นะครับ1 HDMI นะครับ1 VGA แล้วก็ USB Type B นะครับหน้าตาเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าเลนส์ไม่มีตัวปิดมานะครับซูมไม่มีนะครับมีแค่โฟกัสนะครับก็คือถ้าจะใช้ก็ไปใช้ e-zoom ที่ผมไปแนะนำนะครับบอดี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบในส่วนการแนะนำนะครับเมนูตัว Epson EBE 10เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ